ตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปผัดนะคะพอกระเทียมหอมเราก็ใส่หมูลงไปผัดผัดกับกระเทียมนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะคะเราดูว่าหมูสุกดีแล้วแล้วเราก็เอาขิงลงไปผัดกับหมูเลยนะคะผัดจนขิงออกกลิ่นหอมผัดไปเรื่อยๆก็ใส่น้ำมันหอยตะเอานะคะพอประมาณเราไม่มีสูตรตายตัวที่แน่นอนก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะผงชูรสหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะพอประมาณชอบหวานก็ใส่ไปนะคะช้อนครึ่งแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ตามด้วยเห็ดหูหนูแล้วก็พริกแดงหั่นนะคะพริกขี้หนูหั่นตามด้วยต้นขึ้นช่ายนะคะปกติจะใส่ต้นหอมแต่วันนี้เราไม่มีต้นหอมเราจะใส่ใบขึ้นช่ายแทนแล้วเราก็ผัดอีกนะคะผัดให้ผักสุกพอประมาณค่ะได้แล้วนะคะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราผัดต่ออีกนิดนึงให้ผักมันสุกค่ะเสร็จแล้วนะคะหนูผัดขิงของเราหน้าตาน่าอร่อยหมูผัดขิงของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของวรดานะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ